โอ้200เมตรขึ้นร้อยหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่ของเจ้า X-Max ของ300ของผมนะครับก็ชุดชามกับคลัชนะครับของตัว X-Max นะครับตัวนี้คัสตอมทรานสเฟอร์นะครับหรือยี่ห้อ CT นะครับจากไต้หวันนะครับแกะกล่องมาแล้วโธ่ไม่น่าเลยชามจริงๆครับมุกนี้ได้ไหมวะโธ่เมื่อกี้ล้อเล่นนะครับนี่เป็นใบพัดครับผมให้ดูใบพัดครับตรงนี้เป็นงานหล่อทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ขึ้น CNC ครับอันนี้จะเป็นเนี่ยครับมีเม็ดอยู่ข้างในนะครับตัวเม็ดนะครับก็จะมีการเคลือบผิวสีดำด้านมานะครับตรงนี้เห็นกันไหมนะนี่คือเม็ดมันนะครับอันนี้ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับเกรด AD14 นะครับอันนี้เป็นส่วนของ X-Max 300ที่เป็นด้านหลังครับเนี่ยครับหลังมันด้านหลังครับเนี่ยครับงานค่อนข้างดีครับครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำที่ร้านฮาร์ดไดรฟ์ BKK นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเปลี่ยนตัวชุดชามกับคลัตช์ที่ร้านฮาร์ดไดรฟ์ BKK นะครับเราขอปิดแท็กชั่นคุณทุกคนนะครับดูว่าอัตราเร่งนะครับก่อนเปลี่ยนก่อนหลังเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับ1 2 3ไปแล้วครับดูนะครับอัตราเร่งตอนนี้ความเร็วอยู่ที่จะ80นะครับ80ร้อยร้อยยี่สิบครับโอ้ยังไม่ถึง140นะครับตอนนี้เราอยู่สะพานประตูสองนะครับโอ้โหวิวสวยมากโอ้สวยนั่นแหละถึงแล้วนี่ครับโอ้โหฮาร์ดไดรฟ์ BKK ครับเรามาถึงที่เราหมากัดไปเนี่ยสุดยอดมากครับว้ายไม่กัดนะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมหลีกโมโต้บิ๊กไบค์ไทยแลนด์นะครับก็ใส่หน้ากากกันหมดนะวันนี้ยุคโควิดใช่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านฮาร์ดไดรฟ์ BKK นะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าตรงไหนนะสี่แยกบางคูวัดครับสี่แยกบางคูวัดนะครับทีนี้อันนี้ผมขออนุญาตสอบถามอันนี้คุณอะไรนะครับสวัสดีครับผมชื่อยูมินครับยูมินนะครับเป็นคนตัวแทนจำหน่าย CT จากไต้หวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้คุณอุ๋ยครับคุณอุ๋ยนะครับเราเคยเจอกันเมื่อมิทติ้งนะครับแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างครับสามร้อย CC เรามีX-Max ยามาฮ่ามี X-Max แล้วก็ฮังด้ามีโฟซ่าแล้วก็เวสป้าทุรุ่นค่ะเวสป้าเปอร์โยจังโก้แล้วก็กอมาดี้ด้วยไอตัวเนี้ยมันใส่ไปเพื่ออะไรบ้างนะครับพวกไอชุดคัทชุดชามเนี่ยปกติเราเปลี่ยนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นครับชุดชามเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือชามครับอันนี้คือชุดชามหน้าครับกินข้าวไม่ได้นะอันนี้อันนี้เป็นชามเม็ดครับชามเม็ดอ๋อมันมี2อันนี้ใช้ประกอบกันเดี๋ยวลองสาธิตนิดนึงครับได้ได้ได้ไอที่เราเปลี่ยนชามตัวเนี้ยมันแรงขึ้นเพราะอะไรโอเคเป็นความรู้ด้วยคือปกติแล้วนะครับไขข้านเนี่ยนะครับเวลาคือถ้าเกิดเปลี่ยนเทียบชามเนี่ยถ้าในรถที่มันมีเกียร์หรือรถโซ่ใช้โซ่ขับเนี่ยมันก็คือเหมือนสเตอร์แต่ว่าจะเป็นสเตอร์ที่สามารถขยายไซด์ได้เองนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยอย่างชามหน้าเนี่ยสายพานจะลงมาตรงนี้ครับเนี่ยลงมาตรงนี้สายพานมันจะอยู่ร่องนี้ใช่ไหมในเวลาที่รถยังไม่ได้ออกตัวไปนะครับแล้วพอรถออกตัวไปชามจะค่อยๆบีบเข้าหากันสายพานก็จะถูกดันขึ้นจนขึ้นมาสุดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยชามเนี่ยยิ่งมีหน้ากว้างมากขึ้นแปลว่าเหมือนเราได้สเตอร์ใหญ่ขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วครับมันก็จะได้ความเร็วท็อปสปีดมากขึ้นด้วยอัตราเร่งก็เยอะขึ้นด้วยถูกต้องครับคราวนี้อัตราเร่งมันจะเป็นอีกส่วนนึงที่เกี่ยวกับตัวร่องเม็ดด้านในร่องเม็ดนะครับอันนี้อันนี้คือเม็ดอันนี้ก็คือเม็ดนะครับน้ำหนักใช่อันนี้10กรัม10เม็ดละ10กรัมใช่ครับตัวเม็ดเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักมันเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะว่าจุดไหนที่จะทำรอบขึ้นเท่าไหร่นะที่จะทำใหชามบีบเข้าแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้คนที่ต้องการสมมติว่าต้องการกำลังเครื่องจะเร่งแซงขี่ในเมืองนะครับไม่ต้องการท็อปสปีดมากแต่ต้องการอัตราเร่งที่ดีนะครับก็จะปรับเปลี่ยนที่น้ำหนักที่ได้ตรงนี้ใช่ครับก็จะมีแล้วแต่สูตรว่าจะมีกี่เม็ดอะไรอย่างนี้ทุกคนใช่ใช่ครับตอนนี้ยี่ห้อ CT เนี่ยมันต่างกับของเดิมยังไงบ้างครับอย่างเช่นแบบพวกชามพวกเม็ดอะไรเงี้ยโอเคมันปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงนะครับของ CT เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับปกติแล้วบ้านเราเนี่ยที่ทำกันก็คือ
จะเอาชามเดิมเนี่ยไปโมดิฟาย2จุดนะจุดแรกก็คือจุดที่เป็นอันนี้ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะหน้าสัมผัสตรงนี้ปะใช่ครับก็จะมีการปรับองศาใหม่ให้มันขยายได้ใช่ให้มันสามารถบีบได้เข้าได้มากขึ้นแล้วขยายขึ้นได้มากขึ้นนะแต่อย่างที่บอกครับว่าแต่ถ้าชามเดิมเนี่ยเราทำให้มันบีบเข้าจนสายพันธุ์ขึ้นสุดแล้วเนี่ยมันก็สุดแค่นั้นครับถ้าเกิดชามไซส์เดิมนะแต่ CP เนี่ยชามตัวหน้าชามจะใหญ่กว่าเดิมด้วยแสดงว่านี่ใหญ่กว่าของเดิมใช่ครับใหญ่กว่าของเดิมพูดง่ายๆคือเหมือนบีบสายพันธุ์จนเหมือนตัวไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับก็จะแรงอัตราเร่งกับความเร็วใช่ครับตอนท็อปสปีดเนี่ยท็อปสปีดก็จะได้มากขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งที่CT ไม่เป็นชามที่ไม่เหมือนชามที่เอาเดิมมาโมดิฟายก็คือตัวร่องตรงนี้ร่องเนี่ยอันนี้เขาจะโค้ดมาครับเคลือบมา MOS 2 coating MOS 2นะครับเป็นการเคลือบครับลื่นกว่าเพราะฉะนั้นตัวชามไอตัวร่องเม็ดนี่นะครับก็คือจะขึ้นได้สูงกว่าเม็ดจะขึ้นได้สูงกว่านะครับแล้วก็ตัวองศาของเคิร์ฟตรงนี้ครับมันจะมีความชันมากกว่าทำให้ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือข้อดีก็คือว่าพอมันเป็นชามที่สร้างมาสำหรับตรงรุ่นเนี่ยไม่ต้องโมดิฟายอะไรนะมันจะไม่มีข้อผิดพลาดครับที่จะทำให้ตัวอายุการใช้งานของเม็ดหรือว่าสายพานน้อยลงแต่ถ้าเกิดเป็นการโมดิฟายเนี่ยบ้านเราก็ถึงที่บอกก็จะมีการขูดให้ร่องเนี้ยมันเปลี่ยนองศาไปใช้วิธีขูดเอาใช่แต่ว่าพอการขูดเนี่ยมันเป็นแฮนด์เมดครับมันอาจจะมีการไม่เท่ากันบ้างนะครับหรือว่าไม่เรียบบ้างซึ่งตรงนี้จะทำให้เม็ดสึกเร็วกว่าปกติอ๋อเข้าใจแล้วครับผมครับเม็ดนี่มันไปทำอะไรให้แบบมันโอเคยังไงนะโอเคครับไปถามเป็นความรู้เนาะได้ครับได้ครับเผื่อบางคนยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับเวลาเม็ดมันขึ้นข้างบนใช่ไหมครับมันจะดันคือหลักการก็เครื่องยนต์ไปหมุนตัวสายพานถูกปะใช่ครับพอมันมีแรงเหวี่ยงไอ้นี่หมุนปั๊บตัวเม็ดก็จะดันครับพอเม็ดมันขึ้นเนี่ยมันก็จะไปดันไอ้ฝาตัวเนี้ยขึ้นมันจะยกขึ้นครับฝาตัวเนี้ยจะยกขึ้นเม็ดจะดันดันฝาจะยกขึ้นอย่างเงี้ยครับไอ้เนี่ยฝั่งเนี้ยก็เลยจะดันเข้าหากันก็จะกลายเป็นว่าชามก็จะบีบเข้าหากันชามจะบีบเข้าไปจับกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็สายพานก็จะยกตัวขึ้นเข้าใจแล้วครับทำหลังนี้จะหน้าตาไม่เหมือนทำหน้าไม่เหมือนกันทำหลังก็จะทำงานกลับกันครับกลับด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นทั้งชุดคัสเลยมันจะเสียบไปอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็ชุดการล็อกถูกปะใช่ครับชุดคัสเนี่ยก็คือตัวผ้าคัสเนี่ยครับหนึ่งก็คือตัวผ้าคัสเนี่ยจะมีหน้าสัมผัสมากของเดิมทำให้มันจับแน่นมากกว่าเดิมครับใครที่เป็นแบบชอบแนวออกตัวแบบพุ่งออกไปเลยเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์แบบนั้นหน้าคัดตัวนี้ก็มีผลด้วยใช่ครับใช่นะฮะหน้าสัมผัสมากกว่าเดิมแล้วก็วัสดุคนละแบบแต่หน้าคัดเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสปริงด้านในเนี่ยถ้าความแข็งมันจะคนละค่ากับตัวของเดิมนะทำให้เวลาจับเนี่ยรอบอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นการจับที่รอบสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นรถคัดก็คือเราเบิ้ลคันเร่งไว้นิดนึงแล้วค่อยปล่อยคัดครับมันก็จะจับแบบจับดีดใช่ฮะจะดีดไปเลยแล้วก็อีกอย่างที่บอกว่าพอมันขึ้นลูกขึ้นมาทั้งใบเนี่ยบาลานซ์มันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างชามเดิมเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเดี๋ยวเราจะเปิดดูเราจะเห็นครับมันจะเป็นเหล็ก2ชิ้นมาเชื่อมเข้าหากันอันดีเลยเราต้อง QC ต้องเช็คบาลานซ์มีการบาลานซ์ก็เราใช้ตาก็จะมองไม่เห็นดีมาแล้วก็ขับเดียวเข้าใจแล้วครับ checking ก็มีการ QC ทดสอบนะครับการบาลานซ์ของมันว่ามันจะไม่มีการสั่นเพราะว่าบางทีเรามองด้วยตานะช่างมองไม่ออกงานไปหรืออะไรมองปุ๊บมันอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่ครับใช้เครื่องใช่แล้วก็หน้าสัมผัสด้านในเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะถ้าเกิดจับดูจะรู้สึกว่ามันจะมีลายครับมีลายคุณผู้เรียนดูดีๆมีลายมีด้วยครับมันจะลายเส้นๆนะครับครับมันจะทำให้คัทเนี่ยจับได้ดีมากขึ้นเข้าใจละของเราก็อันนี้เวลาขายต้อง QC แล้วก็เข้าเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องเช็คองศาถูกต้องไหมอันนี้ของอธิบายนิดหนึ่งเมื่อก่อนXMAX เราใช้ไซส์ใหญ่แต่ว่าตรงนี้เขาใช้ไซส์เล็กก็อีกเรื่องหนึ่งต้องอธิบายให้ลูกค้าครับปกติลูกค้าชอบตั้งขาครับตั้งขาแล้วก็ testing speed จริงๆแล้วทั้งอย่างนี้อันตรายก็ไม่ถูกต้องถ้าอยากต้องเทสที่รถตัวเท
tested รถขับเดียวขับเลยขับเลยหรือว่าเพิ่งไดโน่ใช่ไหมไดโน่หรือว่าตั้งขาทั้งอย่างนี้อันตรายก็เซตเลยก็มีเวลาอาจจะเล่นก็เดียวกว่านิดนึงครับอ๋อใบเล็กมันเบาไม่เร็วคือเบากว่าครับมันจะเหมือนกับว่าโหลดที่ตัวชุดเครื่องท้ายมันจะน้อยลงพอน้อยลงปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถหมุนได้เร็วกว่าแล้วไอ้สปริงที่มันไปใช้ตอนไหนครับโอเคครับสปริงก็ใส่กับใส่ที่หลังครับใส่ที่คืออย่างเงี้ยตัวเนี้ยครับมันจะเป็นตัวที่ด้านชามหน้าเนี่ยเราจะตัวที่กำหนดรอบที่จะขึ้นลงหรือว่าเวลาที่ทำระบีบเข้าเนี่ยก็คือเม็ดนะครับแต่ชุดข้างหลังเนี่ยตัวที่จะกำหนดก็คือตัวนี้อ๋อตัวที่คอยหนีบกันครับก็คือยิ่งสปริงเนี่ยยิ่งมีค่าเคที่มันแข็งมากขึ้นนะครับก็จะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นท็อปมันหนีบได้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้ชามเนี่ยกลางช้าลงด้านหลังเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกครับมันเหมือนกับเป็นสเตอร์ถ้าเกิดสเตอร์สมมติว่าเราเหมือนที่คุณอุลิมินบอกเนี่ยง่ายๆครับข้างหลังก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ว่าจะกลับทำงานกลับกันคือด้านหน้าเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ข้างล่างพอสายพานพอเราเร่งคันเร่งปั๊บสายพานขึ้นแต่ด้านหลังที่กลับกันคือตอนแรกจะอยู่ข้างบนครับแล้วสายพานจะค่อยๆลงมันเราเป็นปั่นจักรยานแต่คันนี้ถ้าตัวนี้ถ้ามันแข็งขึ้นเนี่ยสายพานมันลงจะลงช้าครับถ้ามันค้างอยู่ข้างบนนานเนี่ยแปลว่าจะมีอัตราเร่งมากขึ้นคือเหมือนเราจะอยู่ที่เราลากเกียร์ได้ยาวขึ้นรอบความวงกว้างมันสูงเยอะใช่ใช่ครับใช่ก็คือตัวนี้ทาง CP เองเขาก็มีให้เล่นหลายเบอร์ใช่ไหมคุณนิมิตใช่ครับมีหลายแล้วแต่ว่าใครต้องการเคาะแรงบิดในช่วงรอบต้นหรือว่าต้องการเคาะสปีดก็สามารถเลือกเบอร์ที่อ่อนลงได้มีให้เล่นหลายเบอร์แต่เพราะว่าถ้าเบอร์ที่อ่อนลงปั๊บเนี่ยสายพานจะลงเร็วใช่ลงฉะนั้นก็จะไปอยู่ที่จุดที่สเตอร์เล็กได้เร็วมากกว่าอ๋ออันนี้เป็นด้านหลังถ้าเล็กลงนี่มันจะเร็วขึ้นหรือว่ายังไงนะได้ครับสปีดครับอ๋อแต่ว่าข้างบนนี้จะได้อัตราเร่งถูกต้องครับเข้าใจก็เหมือนตรงนี้จะเป็นเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4ไล่กันมาอ๋อเข้าใจแล้วครับเอาพูดง่ายๆคือถ้ายิ่งแข็งยิ่งแข็งจะได้อัตราเร่งดีอัตราเร่งดีครับแต่ถ้ายิ่งอ่อนจะได้ท็อปสปีดแต่ละรุ่นเนี่ยราคาประมาณอย่างไงอย่าง X-Max 300อย่างเงี้ยครับชุดนี้ค่ะเซตหน้าเนี่ยชามแล้วก็สปริงด้วยอันนี้เซตนี้ครับเป็นเซตนี้โอ้โหมีเม็ดด้วยครับมีเม็ดให้ด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนได้ที่ร้านด้วยใช่ครับใช่ครับไม่ได้ฟรีครับฟรีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับใช่ใช่หมายถึงว่าได้อันนี้ฟรีอันนี้ต้องให้คุณยูมีแล้วต้องบอกคุณยูมีแล้วหลังนะครับหลังนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ 4,500 ครับ4,500 หลัง 4,500 นะครับใช่ครับเปลี่ยนอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนคู่ครับได้ครับเป็นอย่างเดียวก็ได้เล่นต้องจะหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าใช่เพราะว่าหน้าเนี่ยจะเห็นผลเรื่องอัตราเร่งหรือว่าท็อปสปีดมากกว่าว่าตัวTTเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเหมือนกับชามูริฟายโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับของเดิมเลยคือเป็นชุดที่แบบใหม่เลยไม่ต้องไปของเดิมเก็บไปเลยใช่แล้วก็ใช้สายพันธุ์เดิมได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอไม่ต้องมูริฟายเนี่ยทำมาตรงรุ่นเนี่ยอายุการใช้งานของส่วนประกอบอื่นไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าสายพันธุ์มันก็จะสามารถใช้ได้เท่าเดิมนะไม่มีการสึกหรอมากขึ้นอันนี้คืออะไรเห็นว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ปัดยางปักยางจุกเฉินครับอ๋อเฮ้ยโอ้จริงเหรอบอกว่าแจกฟรีด้วยแจก2ชุด2ชุดครับ2ชุดโอ้อันนี้น่าจะแพงอยู่นะครับคือให้ทุกคนดูใกล้ๆนะแบบเนี่ยครับมันมีเขาเรียกว่าแก๊สป่ะใช่ครับกระป๋อง CO2 ครับ CO2 ครับโอ้ดูดีมากเลยเหมือนมนุษย์อวกาศเลยเนี่ยอันนี้มัน1อันใช้ได้1ครั้งป่ะใช่ครับ1ล้อป่ะสมมุติว่า E15 กรัมใช้ได้11อัน1ล้อนะครับอันนี้มีอยู่เพียบเลยเดี๋ยวนะประมาณ5อันนะครับมีที่เติมลมแล้วก็มีตัวปะยางมีชุดแทงหนอนครับมีหนอนมาให้อีก5ตัวนะครับ5ตามจำนวน CO2 นะครับครับนี่คืออะไรครับก็เช็คแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เช็คยางว่าที่ไหนอ๋อเอาน้ำราดครับต้องใส่น้ำแล้วอันนี้คือกว่าเย็นใช่ไหมก็เวลาการลงเสียงที่เราดูมันจะเย็นครับใช่ใช่ก็ใส่ตรงนี้ครับเอาไปจับแต่ว่าประเทศไทยน่าจะไม่ต้องใส่ที่ยุโรปต้องใช้มันว่าหนาวว่าหนาวมันหนาวอ๋อมันติดนิ้วพอเย็นมากแจกยังไงดีเราให้แชร์คลิปนี้ไปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับ
สินค้าตัวนี้บ้างโอเคใครตอบถูกใจนะครับแล้วก็คิดว่าแบบดูคลิปจบแล้วก็แบบรู้รายละเอียดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวสุ่มแจกนะครับจะดูจากคนที่ตอบเยอะที่สุดก่อนว่าสินค้าตัวนี้มีอะไรดีบ้างแล้วก็ดีจากของเดิมอะไรยังไงครับใส่มาได้เต็มที่ครับใต้คอมเมนต์นะครับเซตนึงนี้เท่าไหร่ครับประมาณก็ได้ครับ1,400ครับ1,450ครับนี่นะครับรู้สึกว่าผมก็อยากได้แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้คนขับแก๊ปไบค์หรือฟู้ดแพนด้าอะไรกันเยอะโอ้จริงครับจริงเราเห็นแบบทำรอบกันใช่ใช่ถ้ามาเปลี่ยนเน้นสปริงที่มันแบบอัตราเร่งดีอย่างเงี้ยก็น่าจะขับสนุกขึ้นเนาะใช่ครับไปส่งของเพราะว่าเวลาเราบรรทุกของมันหนักด้วยใช่ครับใช่ป่ะใส่ตัวนี้อย่างรถเล็กบางคนไม่อยากเอารถใหญ่มาขับเปลืองน้ำมันก็มาใช้รถเล็กแล้วเปลี่ยนชุดนี้ได้เหมือนกันครับมาขี่สนุกขึ้นจริงนะฮะอืมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ทำให้อายุการใช้งานของสายพานหรือว่าเม็ดสั้นลงด้วยใช่แล้วก็ไม่ไปทำลายของเดิมของเดิมแล้วก็เก็บไว้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเปลี่ยนอีกทีนึงแล้วก็จะได้ไปลุ้นตอนขับว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดมสวัสดีครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนชามอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอืมเอาละโอ้โหสกปรกมากเลยครับควรต้องเปลี่ยนได้แล้วครับใช้กองครับแกคือพอเดินไปของครับตอนนี้เราถอดออกมาหมดแล้วใช่ครับหรือมาหมดแล้วครับอันไหนคือของเดิมนะครับนี่คือของเดิมทั้งหมดครับอ๋อมันมีแค่นี้เองเหรอใช่ครับหน้ากับหลังใช่ครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าร้อนไหมร้อนครับร้อนร้อนโอเคปล่อยให้ชัดๆอันนี้เป็นชามเดิมนะครับจะเห็นว่าสายพานเนี่ยขึ้นสุดที่ตรงนี้นะเรามาเทียบกันนะครับว่าของเดิมของใหม่เป็นยังไงครับโหใหญ่กว่าเนาะใช่ครับใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดนึงใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกองศาหน้าสัมผัสเนี่ยองศาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยครับทำให้สายพานในจังหวะที่ลงเนี่ยจะลงสุดมากกว่าแล้วก็จังหวะขึ้นสูงมากกว่าด้วยครับข้างในเป็นลูกปืนครับทำให้เวลามันหมุนลื่นกว่าด้วยใช่ self lubricant ข้างในมีน้ำมันอยู่ข้างในแล้วก็ให้ของเดิมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเป็นผนังเปล่าๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับของเดิมไม่มีอะไรเลยครับข้างในเป็นปกติแล้วก็ของอันนี้นี่ครับนี่ครับข้างในมันมีลูกปืนอยู่เนาะใช่ครับแล้วก็มีซีลมีน้ำมันอยู่โอ้ก็ทำให้มันหมุนได้ลื่นกว่าครับอันนี้ของเดิมใช่ไหมของเดิมสองสามสี่ของเดิมเดี๋ยวนะเดิมจะมี6เม็ดครับมี6เม็ดเองนี่ครับซ้ายเป็นของ CT ครับขวาเป็นของเดิมเห็นว่าต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้จะมีเม็ดแล้วก็มีการขดผิวที่แบบค่อนข้างลื่นแล้วก็เม็ดนี้ก็ทำมาค่อนข้างดูดีแล้วครับนี่ครับขดผิวมาด้วยของเดิมเนี่ยครับน้ำหนักมันจะมีซ้ายขวาครับอ๋อน้ำหนักจะมีซ้ายขวาแต่ว่าใส่ต้องใส่ให้ทางเดียวกันนะเดี๋ยวเราหันอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกเม็ดนึงก็ต้องหันตันตามด้วยแต่ว่าของ CT ไม่ต้องว่าตัวเนี้ยแรมเนี่ยจะชันกว่าครับตัวนี้จะป้านกว่าอ๋ออันนี้จะป้านกว่านะครับองศาจะแบบป้านป้านครับสายพานขึ้นสูงกว่าจุดที่มันออกแรงมันจะมากกว่าครับจะมี4จุดอันนี้จะออกแรงคือ3จุดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบของเป็น CT เราใส่ฟังอยู่ข้างนอกครับก็จะขยายได้เยอะกว่าใช่ครับใช่โอเคครับดูเล่นหลังนี่ครับโอ้โหจะมีขม่าวต้องบอกว่าขม่าวเยอะมากครับฝุ่นเยอะมากครับตัวชามครับที่บอกว่าอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นเหล็ก2ชิ้นนะเอามาเชื่อมเข้าหากันนะครับแล้วก็มีเจาะรูเพื่อให้บาลานซ์ครับแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าไม่มีรูเลยนะครับบาลานซ์แน่นอนใช่ครับเพราะใช้เครื่อง CNC กัดขึ้นมาทั้งชิ้นนะฮะไม่มีการเชื่อมอะไรครับทั้งชิ้นเลยเห็นว่าไม่มีรอยเชื่อมอะไรเลยนะตัวคัทตัวนี้มันจับได้แน่นอยู่แล้วเบาครับครับอันนี้หนักร้อนไหมครับค่อนข้างร้อนครับต้องจับข้างร้อนนะครับลากแบบลากมาครับพี่โอ้ยกับเท่านึงครับผมว่าเกินอ่ะน่าจะ3เท่านะผมจะให้ดูเบาขึ้นนี่รับรองว่ามันสบายแล้วออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่คือชุดผ้าคัดเดินเบาเนี่ยครับลองดูได้ครับนี่คือไซส์ของผ้าคัดโอ้โหต่างกันอีกต่างกันนะคนละไซส์เลยโอ้โหผ้าคัดเห็นไหมให้เห็นเนื้อก็ไม่เหมือนกันครับนี่ครับทุกคนดูนะว่าผ้าคัดของเดิมที่มันเล็กเนี่ยมันก็จะจับได้น้อยเนาะทำให้แรงหน้าสัมผัสมันน้อยมันเวลาบิดก็จะอัตราเร่งจะน้อยกว่าครับนี่ผ้าคัดจะกว้างกว่าแล้วก็วัตถุดิบอันนี้จะสักสากเลยนะครับแบบซิงเกิลครับอันนี้ลื่นครับต้องบอกนี่ลื่นมากจะเป็นเกรดเดียวกับผ้าเบรกที่เกรดผ้าเบรกเลยเกรดซินเกอร์ครับจะเป็นเกอร์นะครับเป็นเกรดสูงครับจะมีรอยเส้นที่มันให้แบ
เขาเรียกว่าเหมือนเส้นถนนคอนกรีตอ่ะครับเส้นเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้เป็นเส้นๆกรีตตรงนี้ให้มันจับได้ดีขึ้นกว่าเดิมทำเดิมจะเรียบให้ดูนะครับสปริงนะครับขวานี่เป็นของเดิมนะครับครับซ้ายนี่เป็นของใหม่ครับก็จะเห็นว่าของใหม่จะสูงกว่าครับครับสูงกว่าแล้วก็ถ้าผมตัวนี้แข็งกว่าหรืออ่อนกว่าสปริงแข็งกว่าด้วยครับแข็งกว่านะครับตัวซ้ายแข็งกว่าที่บอกว่าแข็งกว่าจะได้อัตราเร่งที่ดีกว่าอัตราเร่งดีกว่าแน่นอนครับโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แค่ตัวชามข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยมาตามทีหลังครับเราเพิ่งเทสสั่งที่เป็นข้างหน้าอันเดียวก่อนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีขึ้นขนาดไหนครับช่างกำลังประกอบนะครับชำนาญมากครับเหมือนพวงกระบี่นะโอเคได้ละเจอกันครับเอาละครับอันนี้อาร์ตไลน์ BKK นะครับตอนนี้เราใส่ชุดชามเสร็จแล้วนะครับด้านหน้านะครับเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับดูอัตราเร่งกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนกรองครับตอนนี้กรองอากาศตันเลยครับโอ้โหเร็วมากครับครับเราจะเริ่มจับเวลาครับ1 2 3ไปแล้วครับดูได้เท่าไหร่นะครับโอ้โห200เมตรขึ้น100นึงแล้วนะครับโอ้ยไวมากต้องบอกว่าตอนนี้ท่อผมใส่จุดกดเสียมันจะค่อนข้างอันนะปกติน่าจะวิ่งได้ประมาณ150เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถอดใส่ท่อเดิมนะครับแล้วลองมาดูกันว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่